บายดีท่านผู้ปกครองพร้อมด้วยน้องๆนักเรียนวัดทุกคนเนาะอาจารย์เองชื่อว่าอาจารย์นิธธรรมวงศ์ซึ่งเป็นครูประจำห้องในชั้นม.5เนาะโดยตามปกติแล้วทางในช่วงกลางเดือนเมษาทางโรงเรียนของพวกเฮาจะได้จัดกิจกรรมก็คือการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวแต่อีกในสภาพการหรือว่าการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิก็คือโควิด19นี้ทางโรงเรียนของพวกเฮาจึงบ่สามารถจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองปีใหม่ลาวได้ฉะนั้นพวกน้องหรือว่าพวกหลานที่อยู่บ้านก็ขอให้พวกหลานออกไปเล่นใส่เด้อฉะนั้นพวกหลานอยู่ในกองบุญปีใหม่นี้อาจารย์ขอแนะนำให้พวกหลานเฮ็ดขันสมมาพ่อแม่ก็คือให้จัดหรือว่าเฮ็ดขัน5แล้วก็เฮ็ดน้ำอบน้ำหอมคือน้ำอบน้ำหอมนี้เพื่อสมมาลาโทษหรือว่าขอขมาในสิ่งที่เฮาเองเฮ็ดผิดพลาดหรือว่าบ่ว่าจะเป็นทางด้านวาจาหรือการกระทำเนาะสมมาลาโทษให้พ่อแม่ให้เพิ่นอวยพรหรือว่าให้เพิ่นพรในเฮาเพื่อให้เฮามีความเจริญก้าวหน้าเนาะและถ้าว่าอยู่ในบ้านของพวกหลานบ่มีหรือว่าบ่มีอุปกรณ์หยังบ่ให้พวกหลานออกไปซื้ออยู่ข้างนอกเด้อให้พวกหลานใช้มือ10นิ้วของพวกหลานซื้อพนมแล้วก้มกราบเพิ่น1เทื่อเด้อพวกหลานเด้อและสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรมายังท่านผู้ปกครองทุกท่านตลอดทอดน้องนักเรียนเมื่อทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลหรือว่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าผู้ใดสุขแล้วขอให้สุขยิ่งๆไปถ้าผู้ใดรวยแล้วขอให้รวยยิ่งๆไปนะและอาจารย์เองขอสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เองขอกล่าวคำว่าสบายดีปีใหม่ลาวเนาะ